ดูพิธีกรใหม่มุ้ยจำเป็นแล้วนะน่ารักมากเลยหนูครับเลยขอให้รวยนะคะขอให้วันนี้ถูกหวยค่ะมีคนติดตามเราใหม่ๆช่างคุณเบลล่าพรคือเติบโตเร็วมากหลังแต่งงานมาคือชีวิตขาขึ้นเลยแล้วไม่มีลงแล้วคือต้องอันนี้แม่ทำให้นันเดินเลยนะใช่พอลำปากระบบจะบอกว่าถ้าแม่บิวไม่กินข้าวพี่จะมีน้องไม่ได้ต้องกินข้าวเยอะๆทำไมตำหนิแบบโหทำไมต้องพูดขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรื่องกูไลฟ์สดแล้วมีความสุขมากเพื่อนๆในโซเชียลมาช่วยกูติดคนตามไม่เด็ก 2,000 คนเอออ่ะอ่ะมาฮะติดเออเอออ่ะอ่ะดิไปเอาดินี่ไงสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรวันนี้ 7:30 ที่เราไม่รู้ว่าแม่ทำอะไรคือจริงๆรายการคอนเซ็ปต์คือเช้านี้แม่ทำอะไรมันคือคำถามว่าแม่ทำอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าแม่ทำอะไรเพราะถ้าเรารู้ว่าแม่ทำอะไรเราจะไม่ถามว่าแม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าแม่ทำอะไรให้ไปในหน้าผากGood morning, น้องซูนี่ขึ้นดีกว่าไปทำอะไรนะประตูสู่มิติว้ายแปงอย่าบอกอะไร Good morning 8โมงนะคะเปลี่ยนเมนูทั้งถังเลยทำไมอ่ะมีอะไรเสียรถเสียเหรอพาร์ทไม่ติดเหรอแล้วลมเสียเปล่าอารมณ์เสียสิเพราะว่าตั้งใจจะทำอันนั้นแล้วแต่พอเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะเราไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วนะจะบอกให้เราเลี้ยงอะไรเราเลี้ยงเราเลี้ยงคางคกไหมเราเลี้ยงอูดไว้ตัวหนึ่งเนี่ยอื้อหือน่ารักที่สุดเลยฟอโลเนี่ยยังไงรถเสียแล้วไงต่อก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูอ่ะรถเสียทำให้เกิดชื่อเมนูนี้นะคะทุกคนแปลว่าเมนูนี้เนี่ยแม่คิดกระทันหันและเกิดจากการรถเสียเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่เนี่ยจะแก้เกมได้ขนาดไหนเราจะมาชิมกันนะคะได้นี่คือกุ้งนะคะกุ้งกิ้งพริกกระเทียมปั่นนะคะที่จะผัดแซลมอนนะคะเฮ้ยอยากกินพอดีเลยสต๊ออันนี้กะปินะคะกะปิปรุงรสพริกมะนาวนะคะหมูทอดน้ำปลาที่หมักไว้แล้วนะคะตัวนี้เลยอันดับแรกนะคะทอดปลาแซลมอนก็เดี๋ยวเรามาผัดกับสตอด้วยนี่วิธีการก็คือใช้แป้งนะนิดเลยคลุกเคล้าเข้าไปนะคะทอดกรอบกรอบเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดทุกอย่างให้คล้องจองจับแซลมอนลงไปทอดแต่ถ้าอยากกอดให้ไปกอดแม่ต่อไปนะคะเป็นหมูทอดน้ำปลานะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือมือบิวเองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่ากล้วยขูดประตูนะคะบิวก็เลยต้องมาทอดนะคะหมูทอดน้ำปลาจ้าเอ้ยซ้อมมันนะคะหมูทอดน้ำปลานะคะหมู3ชั้นนะคะแบ่งเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นะคะแป้งน้อยนะคะน้ำมันเยอะค่ะ Rice Christmas กล้วยขูดนี่นะคะแมวเข้ามาก็ประมาณนี้แผลเป็นหมูแบบนี้นะคะไม่มีอะไรนี่ค่ะใครจะเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาก็ดูเอาแล้วกันนะคะหมาคือขื่อโคตรใครโทรมาวะน้องบีบีโทรมาว่าจังไหนบีบีเหรอต้นไม้โตไหมต้นไม้โตมากเลี้ยงคนด้วยนะคะถ้าบีบีเห็นนะบีบีจะตกใจเลยแทนแทนบีดูมันคือเมจิกอะเห็นไหมบีเห็นป่ะมันเป็นขนขนอะดูดิมันเป็นแบบมีหิมะก็ที่ไหนคะมีหิมะมีสโนว์ด้วยดูดิเห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะฮะซื้อที่ไหนคะขออภัยนะคะคือใครที่เพิ่งมาติดตามรายการเช้านี้นะคะส่วนคนที่ติดตามแล้วเราไม่ต้องพูดกันเยอะนะคะว่าเราจะรู้กันว่าบ้านเราเป็นยังไงแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาติดตามนะคะบ้านเราเป็นแบบนี้ค่ะขอโทษด้วยค่ะนี่แหละค่ะมันคือชีวิตนะคะแล้วก็คือถ่ายทอดชีวิตนะคะรายการทำอาหารที่ไม่ได้ทำอาหารอย่างเดียวนะคะมันคือรายการชีวิตค่ะอ้าวใส่กุ้งวันนี้ล้างตู้เย็นเลยนี่คืออะไรนะกุ้งค่ะปลาตะกอกุ้งปลาตะกอกุ้งปลาแม่ใส่กะปิอ
กราบหัวใจแม่ครัวนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการทำอาหารอาจจะไม่ใช่ทางของเราเพราะทางของเราคือขนมไฮไลท์ของเราอาหารคือสตอค่ะวันนี้แม่หน่อยช่วยแม่หน่อยขอมือขอมือได้นะคะขอมือโชว์หน่อยกล้องถ่ายอยู่เร็วเราต้องแจ้งเกิดแล้วคาโลจะบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็คือเช้าประมาณที่หลายๆคนเนี่ยต้องไปทำงานกันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราออนวันหยุดก็คือจะเป็นวันที่เป็นวันหยุดของเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวันทำงานนะวันนี้ที่อยากอยู่ไปวันพุธก็คือวันทำงานของเราบางทีจะเห็นว่าเรารีบๆเนี่ยแต่เราอยากลงวันอาทิตย์จริงๆเช้านี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนมาผ่อนคลายเนาะคนใครใช่สิลูกใช่ใช่เฮ้ยมีคนถ่ายสตอรี่มาให้ดูเยอะมากเลยว่าบางคนนะบ้านเลี้ยงแบบน้องแมวอ่ะแล้วน้องแมวเขาจะชอบคิดว่าตัวนี้อ่ะมันคิดว่าเป็นของเขาขนมแมวเลียอ่ะดูนะหนึ่งขอมือขอมือก่อนขอมือไม่ได้ดูเขาคิดว่าขนมลืมขอมือไปแล้วมั้งเออมึงดูพิธีกรใหม่มึงไม่จำเป็นแล้วนะพิธีกรใหม่มาแล้วหนูคิดถึงฟาโรมากเลยหนูฟาโรช่วยหนูว่าจะกอดนอนกับฟาโรทุกคืนเลยไปหรอมันน่ารักมากเลยหนูเอาเลยขอให้รวยนะคะขอให้วันนี้ถูกหวยค่ะไม่ใช่ถึงยังเก็บนี่คือแมวนี่นะคะตอนเช้าจะบอกว่ามีวิตามินซีไหมโบไม่สบายใช่ไหมไม่ได้ไม่สบายค่ะอ่ะตะกี้บอกไปเลยแต่อยากกินผิวมีคนถามว่าอะไรเอ่ยแจ้สูตรผิว2ตัวนี้มันต่างกันยังไงคะทำไมแจ้ถึงต้องทำสองสูตรทำสูตรเดียวได้ปะอันนี้นะคะเป็นเจลลี่วิตามินผิวรสราสเบอร์รี่สีแดงเป็นใช่เป็นอะไรอ่ะเป็นผักและผลไม้13ชนิดเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินผักค่ะไม่กินผักในที่นี้ก็คือบางทีผักเนี่ยมันไปช่วยเสริมสร้างเสียนที่ส่งหล่อนะคะและอีกอันนึงคือคอลลาเจนก็คือพอเราโตไปเนี่ยคอลลาเจนของเราเนี่ยจะลดถอยลงใช่แต่ว่าอันนี้มันคือคอนเซ็ปต์เลยหรือปะคอนเซ็ปต์เหมือนที่เรากินผลไม้เพื่อผิวทุกๆวันเช่นใช่อาไซอีพวกเบอร์รี่แต่อันนั้นไม่ต้องกินเลยเพราะมันอยู่ในนี้แล้วมันสดสบายมากแล้วมันไม่ใช่ไม่ต้องกินคือทานได้แต่ถ้าใครอยากแบบเต็มโดสอ่ะโอ้โหอันนี้เลยที่สุดนะคะอันนี้เป็นวีแกนเป็นเจด้วยมีฮาลาลทุกสูตรนะของมาริเจลลี่ทั้ง8สูตรแต่ตัวนี้คือเน้นคอลลาเจนผลลัพธ์ก็คือผิวโกลว์ผิวเล่นแสงผิวใสแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่รีวิวจะไปทำลดรอยสิวรอยดำรอยแดงจริงอุ้ยอุ้ยอันนี้ส่วนใหญ่จะไปทำหน้าใสลดการเกิดสิวและหน้าใสอุ้ยฉ่ำโบแต่อันทั้งสองอันมีแอลกูต้าไทโอนแล้วก็มีแอลกูต้าไทโอนช่วยอะไรมีในอาซินามายคอนไซคิวเทนให้ผิวกระจ่างใสโอ้ my god ขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตบอดี้เจลลี่นะคะปลายปีนี้เรามีของแจกเพื่อนๆ นะคะน่าตื่นเต้นมากค่ะเพียบอู้รอชมรอเลยค่ะตามช่องทางนี้เลยนะคะออกจะบอกว่าหน้าร้านต่างๆจะไม่ได้มีขายแล้วออกไปเป็นตู้กดแทนก็ดีแล้วมันก็เหมือนกับอยู่แต่ละที่หูยแล้วเขาจะขยายสาขาตู้กดให้เยอะไงแทนที่เขาจะปิดตัวหน้าร้านลงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใครอยากฟังก็กูคือการขายหน้าร้านเนี่ยมันนานเขามึงเคยเห็นแมวหรือเนี่ยเขาไปขย้ำมันปะกูเห็นอินิกหลายรอบแล้วกูแบบสุดเด็กวะคือแมวมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันน่าขย้ำอ่ะทุกคนเข้าใจปะแล้วแมวบ้านนี้มันน่ารักอ่ะแต่มันไม่ค่อยเล่นนะมันไม่เหมือนแมวบ้านอื่นเนี่ยดูดิที่ตัวนี้ก็อยู่แบบคงกระพันอ่ะลูกโอ้โห20แล้วค่ะตัวนี้อ่ะทำไมมันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงมันเป็นไม้บอกว่าโปรดักต์เราอาจจะไม่เหมาะกับการที่ไปขายในโมเดิร์นเทรดต่างๆราคาทำไมเพราะว่าแบบบางทีเขาต้องการแบบของที่แบบว่าผลิตใหม่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราแบบว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วแบบบางทีโดนตีกลับแล้วของหมดอายุหมดเลยมันทำให้เราแบบว่าอุ๊ยอันนี้ก็รู้สึกแย่เนาะเพราะว่าของมันไปวางอยู่ตรงนั้นน่ะเนาะใช่เนี่ยหมดเลยใกล้แหละใกล้แหละก็เลยเอามาทานเองต่างๆแต่ว่ามันเป็นที่เราด้วยเรายังไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ขนาดนั้นไงมันต้องเรียนรู้กันไปอะไรต่างๆที่แบบเฮ้ยตอนแรกอะคือเราไปวางขายอะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าความสะดวกสบายให้กับลูกค้าใช่แต่สุดท้ายลูกค้าไม่ไปลูกค้าไปตู้กดลูกค้าชอบ
ชอบทุกกฎไม่แต่ว่าถ้ามันถูกไปทุกกฎเพราะอะไรป่ะสนุกมันได้ experience ใหม่ๆ experience เพื่อนๆคือเรามีคนบอกว่าอยากได้หลายๆออเดอร์กดทีนึงได้2อันอะไรเงี้ยระบบในประเทศไทยยังไม่รองรับก็เลยทำเป็นซิปปี้แบบหลายๆรสอ่ะรวมให้แบบจัดแพ็คให้อะไรอย่างงี้ลองไปกดดูแย่งๆกันดูอ๋อถ้าอยาก CM เยอะๆอย่างเงี้ยก็ไปออนไลน์เนาะไปออนไลน์ได้มีทุกช่องทางเลยไลฟ์สดทุกครั้งที่บอกว่าไลฟ์สดคือโปรแน่นล่าสุดอะไรอยู่ในอาลีบาบาแล้วหรือยังอ่ะมาชิมอาหารกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องคุยกันเพียบเลยค่ะในวันนี้จะแกเจ๊บอกเพื่อนๆว่าอะไรวะคือเจ๊ถ่ายทำอาหารไปไล่หมาไปเอาแมวไปดูนั่นนี่นั่นไปแล้วบอกเพื่อนๆว่าตอนเนี้ยคู่ติดตามใหม่ๆเราค่อนข้างเยอะนะจริงใช่มีคนติดตามเราใหม่ๆช่างคุณเบลล่าพรคือเติบโตเร็วมากหลังแต่งงานมาคือชีวิตขาขึ้นเลยแล้วไม่มีลงแล้วมือนี่มันอวยกูไม่ได้อวยรีบอวยจะได้รีบกินคือจะบอกว่าแบบมีคนติดตามดูจากงานแต่งงานหรือว่าชีวิตหรือบ้านสวนเนี่ยคนชอบคนใหม่ๆเยอะแบบว่าเฮ้ยคนนี้คือใครอยากรู้จักเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะเพิ่งมาดูเช้านี้โหนี่ปรับตัวได้นะคะแล้วคอนเทนต์ต่างๆกูจะบอกเลยขอแนะนำตัวนะคะว่าบิวเนี่ยเป็นช่องแห่งไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนสมมติว่าบิวพูดว่าเขาว่าจะไปเที่ยวเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ในรถเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าของบิวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะบันทึกทุกอย่างที่มันเป็นเรียลของเรามันเป็นเรียลิตี้อ่ะมันเป็นคือชีวิตนะคะเพื่อนๆแต่อย่างรายการเช้านี้เพื่อนๆคาดหวังว่าจะได้มาดูรายการอาหารไหมก็มีส่วนแต่พูดเป็นส่วนใหญ่บิวจะให้ทุกคนเห็นทุกแง่มุมว่าตอนเช้ามันไม่ใช่แค่เช้านี้ไม่ทำอะไรแต่มันคือตอนเช้ามึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรนักหนาเนี่ยกูอยากรู้ไม่ถึงแม่เหรอพูดแทนคนดูหรือไปเที่ยวเนี่ยไหนไปเที่ยวทำไมต้องอยู่ในรถคือบิวรู้สึกว่าการไปเที่ยวอ่ะพอเราขับรถไปปุ๊บเราจะต้องรู้จักคำว่าระหว่างทางหมายความว่าระหว่างทางมันมีเรื่องราวมากมายจริงๆกินเถอะเพื่อนๆมึงกินเถอะแจ้แล้วถ้าใครคนจับโบคือเป็นน้องสาวแจ้นะคะคือหน้าตาไม่ได้เหมือนกันร้อยแต่สายเลือด 100% มึงไม่อึ้งได้ไงวะอึ้งแต่มึงตอนเนี้ยพอสิ้นธันวามาเนี่ยกินทุกวันรู้ป่ะกินเป็นเครื่องจักรเลยตอนเนี้ยแบบแต่อร่อยนะชอบกินนะแต่ไม่ได้แบบกินทรมานนะทุกคนคือเรากินบ่อยรู้ป่ะบอนก้าไปเปิดที่สยามดิสแล้วค่ะรีบไปอร่อยแบบบอนกลางไงที่เจ๊พาไปกินสุขุมวิทที่มันต่อแถวว่าที่เป็นร้านอาหารเกาหลีอ่ะส่วนเจ้าของร้านก็คือแบบว่าเขาเลือกเป็นช่องโบไปรีวิวด้วยนะโบก็งงคือร้านอร่อยจริงๆอยู่แล้วแหละคือยังไงก็ต้องไปอ่ะเลยถามเขาเขาบอกว่าโบเล่าไหมว่ามันช่องโบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็โบเคยมารีวิวด้วยเขาบอกว่าก็ตอนนั้นอ่ะไอร้านเขาเปิดใหม่อันแรกอ่ะที่เจ๊พาไปบอกว่าติ๊กต็อกอันนั้นเขาไม่ได้ขออะไรเลยอยู่ดีก็รีวิวให้เขาก็เลยให้มารีวิวครั้งนี้แล้วเราก็เลยเลื่อนไปดูคลิปแล้วก็ถ่ายนะบอนกลางใช่ปะแต่มันไม่ได้ติดแท็กแท็กมันขึ้นคนเดียวเลยแต่อร่อยทุกคนบอนก้าคือมันเป็นร้านปิ้งย่างที่โคตรอร่อยเลยอะอยากไปกินอีกเหรออร่อยว่ะอะไรวะเนี่ยม้าแล้วอะไรคือผัดผัดปลาต้มแกงบวชคือเมื่อเช้านี้ม้าตื่นตีห้าแล้วจะไปตลาดผลปรากฏว่าไปสตาร์ทรถแล้วมันไม่ติดอ้าวเป็นไรอะรถเสียรถสงสัยจะแบตหมดรถคุณปู่อะทรยศเลยตายแล้วทำไงพอดีซื้อปัสสาวะคุณปู่บอกว่ากูแก่แล้วค่ะไม่ทรยศไม่พักเถอะขอข้าวหน่อยจะไม่ตักข้าวใจคอจะไม่ตักข้าวให้แม่มั่งเลยหรือลูกมันไม่อยากมาในทั้งชีวิตน่ะตักให้ทำไมขอต้อนรับคุณธนินเป็นข้อไม้คุณธนินคือคืออะไรก็เมนูกอบโอ้คือผัดสตอคือต้องอันนี้แม่ทำให้ธนินเลยนะใช่พอลำปากแล้วโบก็กินได้ไม่จริงๆอ่ะเราจะทำเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้ก็คือแกงเห็ดเอ๊ะรวมเลยสุขภาพแต่พอตารถไม่ติดเลยต้องกลับมาหาตู้เย็นรู้ป่ะเดี๋ยวนี้ใช่แม่คือแบบรักไอ้กล้วยสุดพลังไปต่างจังหวัดแม่บอกว่าอะไรป่ะรีบกลับไปถึงไอ้กล้วยแล้วเปล่าแค่อยากรีบกลับบ้านเอาหมามาอ้างไม่ก็ไม่ห่วงมันนั่นแหละว่าจะกินอะไรพอตอนไม่มีหมาก็คือคิดถึงไอ้แมวอะไรรู้อร่อยไหมกินให้หมดดิกินเยอะมากบิวมันไม่ค่อยกินข้าวกินเยอะมากมาจะบอกว่าถ้าบิวไม่กินข้าวบิวจะมีน้องไม่ได้ต้องกินข้าวเยอะๆนี่ไงน้องต้องบำรุงอ่ะบิวต้องกิน2เท่าอ่ะทำไมต้องเรียกว่ามีน้องทำไมไม่เรียกว่ามีลูกเมื่อวานไปคุยถามไปเล่นกับน่ะแม่น้องวาจ่ายแจ้ถามว่าทำไมน้องแบบว่าแบบว่าตัวสูงขึ้นแบบน้องตัวเล็กๆน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ๊ยดูแบบสวยเลยดูแบบหน้าตอบดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบีบีอ่ะเป็นคนที่เป็นเด็กที่ส
ูงใหญ่มากตอนเนี้ยแกแจ้ซื้อเสื้อผ้าไซส์เด็กเจ็ดขวบไว้บีบีอ่ะใช่บีบีสูง115แล้วอ่ะอายุแค่4ขวบอ่ะแล้วเราก็เลยถามว่าอยากจะมีลูกไหมเพราะเขาพูดว่าปีหน้าปีมังกรเลยของเขาสักอย่างโอ้ใช่ยูก็เลยถามว่ามีเพื่อนไหมคะมีเพื่อนไหมเหงานะแล้วคนเดียวเหงาแน่ดูเด้งกับบีบีน่ารักเขาบอกว่าคือมีลูกอ่ะเวลาเขาไม่สบายอ่ะหูเราเป็นทุกข์มันทุกข์บิวแบบมันทุกข์อ่ะดับกินไม่ได้นอนไม่หลับคือถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแต่พอเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเงี้ยเราแบบสงสารเขามากคือรักเขาเราอะไรเงี้ยมิวก็บอกว่าแต่ตอนที่มีความสุขก็คือมีเนาะบอกมีแต่ตอนป่วยเนี่ยเราก็อยากให้เขาหายอ่ะคือไม่อยากให้เขาป่วยอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยป่วยบ่อยคือกูก็เอายังไงดีวะแบบไม่ได้สมัยเนี้ยเขาไงคนจะมีลูกอ่ะมีปัจจัยหลายอย่างมันใช่อยู่แล้วมิวนี่ขนาดแบบอยากจะมีนะแบบโบอยากจะมีลูกไหมเขาบอกหมายถึงว่าโบชอบอยากให้ครอบครัวมันใหญ่เฉยแบบเขาคิดว่าอยากมีลูกเพราะว่าลองคิดนะถ้าแม่เรามีลูกแค่คนเดียวเหงาปะแต่คือตอนนี้คือแม่เรามีลูก3คนแล้วก็รู้สึกแบบคนนี้โบดูคนกินข้าวนี่คือมันสนุกมันเฮฮาเขาเข้าใจในมุมโบว่าแบบเขาเคยอยากสนุกอะอยากแบบเฮ้ยวันนี้มีอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออย่างนั้นไม่ใช่เน้นความสนุกเพราะอยากเอ็นนี่ตัวเองนะแค่รู้สึกว่าถ้าลูกเกิดมาคนเดียวคืออยากแบบลูกมามีคนเดียวอย่างเงี้ยบางทีโบก็อยากให้เขามีเพื่อนอะไรอย่างนี้งั้นก็รีบแต่งงานโนแต่เมื่อวานไปดูโพคนไม่อยากมีลูกเยอะมากด้วยแบบหลายปัจจัยมาก1ก็คือเศรษฐกิจ2คืออยากใช้ชีวิตอิสระ3คืออ่านไลน์ด้วยเป็นแบบแม่พันธุ์ที่ไม่ดีกับพ่อพันธุ์ที่ไม่ดีอันนี้เป็นโพนะอ๋อสาเหตุเหรอใช่สาเหตุแล้วก็มีมลพิษเยอะแบบหมายถึงว่าโลกมันเยอะสมัยนี้มันควบคุมยากรวมถึงบ้านเมืองประเทศชาติอ๋ออะไรหลายๆอย่างใช่อันนี้คือมีผลหมดเลยนะเว้ยแล้วพอมาย้อนคิดดูหูจริงว่ะคือถามว่าความฝันของทุกคนเหรอมันก็คงอยากจะมีครอบครัวเนาะแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไปได้ยากนะหมายถึงว่ามันต้องพร้อมมากๆถึงจะมีได้ดูสมัยนี้ดิขนาดแค่บีบีคนเดียวอ่ะเข้าโรงเรียนทีเสียเงินเท่าไหร่นู่นนี่นั่นแบบมันไม่ใช่แค่มีลูกแล้วจบไงเราต้องพร้อมก่อนที่จะมีได้อ่ะมีลูกมาพร้อมมันไอ้นี่คือดึงแค่ดูโพแล้วมันรู้สึกว่าโหชีวิตแม่งเปลี่ยนไปเยอะมากไม่เอาแต่ก่อนตอนนี้ไม่เหมือนกันเอาจริงนะถ้ามีมันไม่ได้อยู่ได้เว้ยสมมติว่าถ้ามีมันไม่ต้องมันไม่ได้คิด1 2 3 4แบบนี้นะเหมือนยุคยายอ่ะยายมีทั้ง7คนทำไมอยู่ได้ก็ยายแต่ยุคก่อนไม่เหมือนกับยุคนี้จริงนะพี่นี่เข้าใจยุคนี้คือแบบพอมองโลกแล้วแบบโหขนาดเรายังอยู่ลำบากเลยอ่ะอันนี้พูดจริงนะพูดจริงทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายแต่กูเข้าใจว่าพอไอ้สมมติไม่ได้เลี้ยงหมาแต่มาเลี้ยงปุ๊บมันก็ต้องเลี้ยงได้ค่ะมันเลี้ยงได้คือมันจะอยู่ได้แต่ว่าคุณภาพชีวิตมันยังไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากอย่างนั้นแหละมันไม่เหมือนชีวิตในฝันน่ะอันนี้ที่หวังไว้ความฝันกับความจริงเนี่ยคนละเรื่องนะเหมือนเจ๊อยากมีบ้านสวนอ่ะกูหนุ่มรักบ้านหนุ่มรักบ้านสวนแล้วอ่ะใครเราลูกครั้งล่าสุดที่จะกลับอ่ะน้องจะออกเศร้าเว้ยกลับมันรถทิพย์แล้วอ่ะคือจะบอกว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่ชอบมากเพราะว่ามองไปทางไหนมันก็เฉลิมฉลองเทศกาลแบบมันดีมันแบบรู้สึกมันเป็นการทำงานส่งท้ายปีมันหนักที่สุดเลยนะเดือนธันวาแต่ว่าเป็นการที่แบบมันได้พักแค่5วันเองป่ะก็เหมือนจะได้หยุดยาวอ่ะแต่ว่ามันแค่5วันเองนะมันคือการเฉลิมฉลองอยากหยุดสักเดือนนึงไปเลยอ่ะโอ้แบบลองดูดิสักเดือนนึงเออเดือนแต่ทำไม่ได้หรอกห่วงน้องเที่ยวฟรีเดี๋ยวเราหยุดกันเดือนนึงนะคะโหอย่างนี้เลยนะนั่นแหละเป็นเดือนที่ชอบมากๆที่ได้แบบเฉลิมฉลองได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามองไปแล้วมันสดชื่นสดใสอ่ะโดยเฉพาะต่างประเทศแต่ว่ามีคนถามได้หลายคนว่าเฮ้ยช่วงนี้มีแพลนจะไปต่างประเทศไหมจะไปอะไรไหมไม่มีเมื่อวานเพิ่งคุยกันนิดนึงว่าเออว่าทำไมแบบไม่มีฟิลอยากจะไปแบบโบมีฟิลอยากไปต่างประเทศอ่ะจะไม่มีเลยเว้ยแบบรู้สึกว่าอยากไปญี่ปุ่นมากว่าอะไรบ้างช้อปปิ้งแล้วก็ไม่ค่อยได้ช้อปเสื้อผ้าแล้วถ้าช้อปไม่คือแจ้งไปมาบ่อยแล้วไงไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับบ่อยแต่ก่อนอะไปแล้วไปอีกเดือนหน้าไปอีกไปได้อีกเลยเราโตขึ้นหรือเปล่าเราเลยอยากแบบหยุดอยู่กับที่สาเหตุเดียวเลยคืออะไรวะบ้านสวนแต่งงานบ้านสวนคือถ้าไม่บ้านสวนไม่ไปไม่อยากไปไหนเลยรู้ปะไม่ใช่ว่ายึดติดแบบเป็นห่วงเลยนะแต่เป็นเพราะว่ามันสวยแล้วมันรู้สึกแบบอยากไปอยู่มันคือที่ที่เวลาที่เราไปเที่ยวเราต้องการอะไรเหตุผลที่โบไปเที่ยวเพราะว่าโบอยากอะไรบรรยากาศแหละบรรยากาศอะไรอีกพวกแบบความผ่อนคลายความมันคือสบายใจความสบายบรรยากาศมันไม่เหมือนกับที่อยู่บ้านอะแบบอันนี้มันอยู่ทุกวันแล้วมันจะแบบรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆแต่พอไปที่อีกที่นึงมันก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันเป็นที่แปลกแบบบ้านพักอากาศอะไรอย่างเงี้ยบ้านสวนอะมันทำให้เรารู้สึกว่าการเดินทางของบิวธนินทร์อะเรารู้สึกว่าการเดินทางของแจ๊บางทีอะ
เรารู้สึกว่าเราแค่ต้องการไปหาที่ที่เราแบบพักผ่อนสบายใจที่ที่เราได้คิดไอเดียที่อะไรอ่ะที่เนี่ยมันมีครบหมดเลยด้วยความที่เจ๊เป็นคนเวลาไปต่างประเทศเจ๊ก็จะชอบไปธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เจ๊แบบเฮ้ยบ้านสวนเรามันสวยสุดๆแล้วว่าแบบคิดงานมองภูเขาอะไรเงี้ยมันสวยอ่ะก็เลยคิดว่าแล้วมันมีอะไรให้ทำเยอะก็เลยแบบนี่แหละไม่มีแผนนะตอนนี้ถ้าจะไปอ่ะมีอย่างเดียวที่จะไปก็คือไปยูนิเวอร์แซลแบบชอบเล่นสุดสนุกอ่ะแล้วท่านนี้นะช่วงนี้อยากไปต่างประเทศไหมอยากไปอ่ะแจ้อยากไปอ่ะแจ้อ้าวไปทำไมมึงชอบตีกูอ่ะมึงไม่ตีเขาอ่ะเขาเป็นคนพูดอ่ะเออตีให้เหมือนที่ตีโบดิก็ถามว่าอยากไปไหมก็จริงๆก็กลางๆคือปกติอ่ะจะไปแหละแต่พอเกิดมีบ้านสวนขึ้นมามันก็รู้สึกมันได้พักผ่อนทุกอาทิตย์พอไม่ได้พักผ่อนทุกอาทิตย์มันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปพักผ่อนที่อื่นรู้ป่ะไม่บางคนมีคนเขาอยากถามว่าเอ้ยคบกันนานๆเนี่ยมีเทคนิคยังไงที่ทำให้ความรักของคู่ยังเหมือนสดใหม่ในวันแรกอ่ะพี่ตอบก่อนไม่รู้ดิมันอยู่ที่พอมองไปเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็สดใสดีคือความรู้สึกในวันแรกความรู้สึกในวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันแรกๆเรามองมันอาจจะเป็นความแบบสดใหม่เออหลังๆเรามองชินๆมันก็เป็นแบบความสนุกสนานในชีวิตคือมันต้องเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนทุกวันคือเจ๊จะไม่เหมือนกันเลยนะสักวันถูกไหมพี่นินมันเหมือนเดิมเฮ้ยมันจะมีอะไรแปลกใหม่มันจะได้ไม่ชินชาไงแต่เราหาสิ่งใหม่ๆในตัวเขาแล้วก็สำรวจไปเรื่อยเหมือนโบอย่างเงี้ยพี่นินมองคู่โบอ่ะพี่นินรู้สึกว่ามันสดใหม่ตลอดเวลาคือมองเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือการปรับจูนกันทุกวันนี้ยังไม่รู้จักตัวดีเลยเธอชื่ออะไรเนี่ยวันนี้มึงเป็นใครกูจะได้ตั้งรับเนาะหันมาบอกกูไม่ใช่โบก็เนี่ยเห็นป่ะมองไปรู้สึกว่าแต่เข้าใจนะมันไม่ได้ซ้ำเดิมทุกวันมันเหมือนมีเพื่อนที่สนิทจนมันแบบหยุมหัวได้ทุกวันอ่ะความรักคือการหยุมหัวอันนี้ยังความรักของโบคืออะไรยุ่มหัวยิ่งยุ่มหัวยิ่งสนิทความรู้สึกในการยุ่มหัวคืออยากจะกระทืบสักทีนึงมันไม่รู้แล้วเขาก็อยากกระทืบโบด้วยเวลารับโทรศัพท์นะเธอทำไมอ่ะเออตัวเพื่อนต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกจากบางทีเพื่อนๆไม่เข้าใจโบแล้วคิดว่าแบบทำไมโบชอบไปอย่างนี้มันทั้งคู่มันคือสนิทกันมันแบบมันเป็นเพื่อนๆใครที่เพิ่งติดตามชาวนี้หรือว่าใครที่เพิ่งเคยดูรายการหรือว่าใครที่เพิ่งรู้จักว่าโบมีแฟนเนี่ยคือจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรก็ถ่ายให้ดูไม่ตัดออกเพราะว่าอะไรว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละมันคือชีวิตทุกคนก็ต้องมีทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนในบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าบางทีมันก็คือแบบเฮ้ยโมเมนต์นี้แบบเฮ้ยแต่เราอ่ะไม่ได้มองว่าเป็นการทะเลาะนะอย่างแบบบางทีมันตีกันมันอะไรหรือเอามาเล่าอย่างเงี้ยมันคือเรารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะใช่ป่ะมันคือแบบสิ่งที่เราเอามาแชร์กันในครอบครัวเพราะว่าหลังกล้องหลังแล้วก็คุยกันอย่างนี้แหละเฮียจับเฮียวันก่อนเว้ยไอ้บูแม่งแบบตีกันสุดที่อย่างมันก็เล่าแบบแล้วก็เฮียก็แบบวันก่อนเว้ยโบไอ้อะไรนะธนินนะมาหาเฮ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องความสดใหม่โบทำอย่างนี้ไม่ได้นะหมดเลยแต่ชั่วให้จะบอกไว้เฉยว่าแบบว่าเอ้ยคนดูบางคนเขาแบบว่าเป็นห่วงเขาก็แบบว่าแต่บางคนเขาเข้าใจนะเพราะว่าบางคนคบกับแฟนโบว่ามันไม่มีอะไรสวยหรูเว้ยแบบไม่บางทีคนอะสวยหรูเกินแบบทำไมแบบทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างโบตัวที่โบเชื่อว่าทุกคู่มันต้องมีจุดหนึ่งที่ยังไงมันก็ต้องมีจุดที่เราไม่เข้าใจว่ามันก็อย่างที่เฮียบอกร้อยพ่อพันแม่อะโบถามจริงนะคบกันอะไม่มีเลยหรอแบบมันต้องมีนิดนึงอะที่มันแบบแต่บางทีเราเล่าให้ฟังเราไม่ได้อยากให้มึงขอบคุณและคุณก่อนเพราะว่าขอบคุณค่ะแค่คุณกินน้ำให้ไม่แค่อยากบอกว่าบางคนที่ดูอ่ะโบไม่อยากให้ทุกคนมานั่งตำหนิแบบทำไมอย่างเงี้ยคือบางคนตำหนิแบบรุนแรงอ่ะเก็ตป่ะมันไม่ได้เป็นการสอนแบบเข้าใจป่ะบางคนตำหนิแบบโหทำไมต้องพูดขนาดนี้วะอะไรเงี้ยโอ้สำหรับแจ้คิดว่าอะไรป่ะแจ้เป็นห่วงคนที่เขามาตำหนิมากกว่าไม่ได้เป็นห่วงตัวเองอุ้ยเอาแล้วมาฉีกอีกแล้วค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยเขาดูเราแล้วเราเขาเครียดอ่ะเขาจะมีความสุขไหมวะแบบเราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่คนที่เป็นอ่ะคือเขาเข้าใจความหมายไหมมันก็เลยแต่บางทีเราเล่าสนุกสนุกเลยนะเราเล่าเพราะเรื่องมันจบไปแล้วเราไม่เคยเครียดเลยเราเล่ากันตลกแต่ว่าบิวเป็นห่วงคนดูมากกว่าว่าเฮ้ยเครียดหรือว่าแบบเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาแบบเครียดมาอะไรเงี้ยคืออย่างบางทีเจ๊ถามธนินบอกว่าเฮ้ยอย่างบางเรื่องเนี้ยบางทีมันแบบแค่งงว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้ทำไมเขาถึงคอมเมนต์แบบนี้หรือต่อว่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเราอะเราลองคิดนะสมมติถ้าเป็นเราอะเราก็แค่แบบโบดูดิเรื่องนี้นั่นดูคลิปนี้สิอะไรเงี้ยจะแค่คุยแต่ธนินอะให้จุดคิดมาอันนึงที่ทำให้รู้สึกว่าก็จริงเขาบอกว่าแต่บางคนอะเขาไม่ได้มีเพื่อนที่เขาสบายใจที่จะพูดด้วยไงเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาสบายใจที่จะแบบด่าโอ้มาฉีกกันอะไรอย่างงี้
คือเราทำงานกับโซเชียลอะเราแต่เจอคนหลายรูปแบบมากๆเลยเราไม่ใช่บิวไม่ได้บิวไม่เคยยอมรับอะไรคอมเมนต์ที่มันไม่ดีอยู่แล้วเราก็เปิดรับทุกความคิดเห็นแหละเปิดรับแต่ไม่ได้ยอมรับทุกการอันไหนติเพื่อก่อนแล้วก็ว่าบางอย่างมันมีภูมิคุ้มกันบางอย่างมันควบคุมไม่ได้ใช่บางอย่างควบคุมไม่ได้บางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นในสิ่งที่ทุกคนคิดได้คือบิวว่าทุกคนอะก็จะมีสแตนดาร์ดในตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยพื้นฐานชีวิตต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยแพทเทิร์นมันต้องเป็นเงี้ยเพราะว่าการเติบโตมองไม่เหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะจะบอกว่านี่แหละเวลาที่ทุกคนพิมพ์ว่าพิมพ์ติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าปรับได้เราก็ปรับแต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่พูดเฉยๆว่าอะไรก็ตามที่มันออกไปแล้วอะมันสนุกไม่สนุกไม่เล่าหรอกรู้ป่ะจริงๆอะธนินอะยังบอกเลยว่าบอกว่าอันนี้คือปัญหากูเลยรู้ป่ะตอนนี้ปัญหาแจ๊สเลยป่ะกูมีความสุขกับอะไรง่ายๆเกินไปเป็นปัญหาเลยนั่นก็คือคือกูเห็นอะไรกูก็ขำไปหมดเลยอะแบบดีนะกูโคตรไกลมีไหมที่ตอนไหนที่ธนินมองให้ธนินเล่าดีกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นอีกมุมมองไม่คือช่วงเนี้ยบิวจะเป็นแบบเหมือนอย่างที่อัดคลิปก่อนๆอ่ะในเช้านี้นั่นแหละที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะตรงได้ง่ายหรือต้นหญ้าต้นไม้ตายแล้วทำอยู่อย่างนี้คือเหมือนกับว่ามองพลิกกลับอ่ะว่าแบบความสุขจริงๆมันแต่ละวันมันง่ายนิดเดียวเองด้วยมันแบบเฮ้ยกลับมาเจอหมาเล่นกับหมามีความสุขแล้วหรือว่าแบบกลับมาเฮ้ยติดขนตาไม่ได้มีความสุขเว้ยชอบมากเลยชอบมากเลยติดขนตาแม่เหล็กเฮ้ยอยากลองดูอ่ะแล้วกูไลฟ์สดแล้วมีความสุขมากเพื่อนๆในโซเชียลมาช่วยกูติดขนตาแม่เหล็ก 2,000 คนโอ้โห 2,300 คนมันติดไม่ได้อ่ะมันไม่ติดหรอกูโง่ไงทำไมอ่ะตรงนี้อะไรเป็นยังไงวะคือเจ๊จะไม่บอกนะเอ้ยเปิดออกมาอย่างเงี้ยโบทำไงอย่าทำพังนะซื้อใช้ด้วยนะงั้นมึงทำเลยไอ้แค่ดูไงอันนี้แค่ข้างอันนี้ข้างนึงมันเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงอุ้ยมันก็เฮ้ยสวยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอ่ะสำหรับแจ๊บอ่ะแจ๊เปิดออกมาปุ๊บคำแรกสิ่งแรกที่กูคิดเลยคืออะไรวะมึงคิดว่าสองอันนี้คู่กันกูคิดว่าแจ๊คิดว่าอะไรวะข้างเดียวแม่งเอ้ยลืมซื้ออีกข้างคือคิดว่ามีข้างเดียวทำไงป่ะหยิบออกมาอย่างเงี้ยเอาล่ะดูคลิปไปด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพงป่ะแจ๊700กว่าบาทอันนี้เป็นที่นี่ใช่ป่ะแล้วมันมีเขียนว่าอัพกับดาวกูก็อ้าวแล้วข้างไหนอัพข้างไหนดาววะกูเลยทำอย่างนี้เลยนี่ตอนแรกแบบอุ้ยแล้วมันดูดป่ะวะยังไงวะให้มันเข้าอ๋ออย่างนี้อ่ะมันดูดอ่ะจะก็ทำอย่างนี้นี่มันติดอย่างนี้คือมันมีขนตาแม่เหล็กมันคือมันมีแม่เหล็กอยู่ที่ขนตาเลยเสร็จปุ๊บบิวก็เลยเอาเนี่ยอ่ะเพื่อนๆดูนะเมื่อวานนะนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานเลยนะคือเราก็แบบอันไหนอัพวะตัวจะทำอย่างนี้พาดเข้าไปแล้วจะทำอย่างนี้เลยปุ๊บมันไม่ติดทำไมวะทำอยู่เนี้ยมึงว่ากูทำอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงไม่ได้พูดเล่นนะจนไม่ไหวแล้วเว้ยก็ดูคลิปไปเรื่อยๆคือเราอาจจะไปดูคลิปที่เขาติดเป็นอยู่แล้วหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่างเงี้ยทำไมไม่ติดวะก็เลยลองเอามางัดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันยังไม่ดูดเลยพังหรือว่าพังแล้วหรือว่านี่คือกาวะกาวเว้ยกูก็เอามาปัดก่อนเลยอันนี้คือยังไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดไม่ปัดนี้เลยอายคินเซอร์นี่กูปัดนี้เลยปัดทาเนี่ยนะคืออะไรอ่ะเซรั่มรู้แล้วมารู้เฮ้ยทำไมไม่ติดวะไม่ติดอันเดียวไงไม่ติดเสร็จปุ๊บทำไมป่ะคิดว่าต้องเอาตัวรอดแล้วไลฟ์สดเลยตั้งทุกคนสอนหน่อยสอนหน่อยแล้วแต่ทุกคนอ่ะพูดว่าคือเจ้ไม่แน่ใจว่าจะไม่เห็นหรือว่าอะไรอ่ะแต่เจ้ไม่เข้าใจว่าเพื่อนๆแบบเจ้สลับข้างกันคือเพื่อนๆก็อาจจะไม่เห็นว่าเจ้ยังไม่ได้ดึงออกคือจริงๆแล้วโบเห็นปะใช่มันยังไม่ดึงออกนี่คือหนึ่งคู่แล้วไอ้หนึ่งข้างมันแยกออกจากกันได้เห็นปะเนี่ยนะเสร็จปุ๊บอันนี้หนึ่งอันไม่แยกออกจากกันก็แปลว่าใครคิดหนึ่งแพ็กเกจอ่ะอันนี้เป็นของคนจีนมั้งแบรนด์คนจีนคิดได้ยังไงมันทำจริงๆมันมีไซส์ขวาไม่ต้องซื้อเพิ่มก็คือเนี่ยหนึ่งคู่ตาลองติดให้ดูหน่อยเนี่ยโบทำอยู่ถ้าโบติดครั้งแรกได้คือเจ้ซูหกเลยนะแล้วคือน้องอ่ะน้องที่ออฟฟิศอ่ะมาช่วยบอกเจ้คะมันต้องรูดออกจากกันค่ะอะไรอย่างนี้น้องบอกว่าหนูก็ดูคลิปเหมือนกันเสร็จปุ๊บเจ้คะเอาแล้วแล้วก็ติดปุ๊บติดได้คือกีดโบอยากเห็นวินาทีสวยไหมนายดูดูสิสวยไหมอัพคือข้าง
างบนเนี่ยบนความผิดแล้วรู้ได้ไงว่าอันไหนคืออัพอันไหนคือข้างล่างแหนอัพไม่เหล็กมันอยู่ด้านล่างเขาบอกว่าให้ดูตามขนตาเราเป็นเซนวิทอะอ๋อไม่เหล็กมันต้องอยู่ตรงกลางเออเนี่ยแพ้เลยโบต้องทาบข้างบนให้แป๊บนึงแป๊บนึงไม่ขอลองทำก่อนไม่จะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนอยากซื้อก็ซื้อมาจากร้านไหนซื้อให้บ้างดิเอออ่ะทาบโบทาบไปโบทาบดิครับคือข้าวใช่ไหมเฮ้ยมึงกินเหมือนกูเลยหรือปะต้องตายแต่มาติดเลยแต่นี่มันยังไม่ชิดไงมันต้องแบบโบติดครั้งแรกโบถือว่าโบเก่งที่สุดแล้วแหละแจ้ครึ่งชั่วโมงอ่ะมึงมันสะดวกมากเลยว่ะใช่มึงเข้าใจยังว่าความสุขของมันง่ายมากเออมันสนุกดีนะเนี่ยนี่แหละแล้วพอไลฟ์สดเสร็จอะไรรู้ป่ะหันมาพูดกับผมอะไรรู้ไหมสนุกมากเลยอ่ะทำไมเขามีความสุขกับอะไรแค่นี้ได้วะนี่โบดูนะเนี่ยเจอทำไงเมื่อคืนฉันไปดู TikTok มาอีกค่ะเขาบอกว่าวิธีการติดให้ชิดอ่ะคือถ้าทุกคนยิ่งแนบตรงเนี้ยคือตอนนี้มันเป็นแบบว่ามีคนมาถ่ายคลิปว่าเวลาที่แสงตกอ่ะเหมือนขนตาเราอ่ะมันลอยออกมามันเป็นเงาตกไงคือมันไม่ชิดคนขนตามันต้องให้ชิดหนังตาถ้าชิดหนังตาเลยคือต้องทำอย่างนี้ดูนะต้องเอาข้างบนอ่ะแนบไปสนิทกับตาดูนะเนี่ยเห็นปะแนบให้สิทธิ์อ่ะเนี่ยแนบไปนะให้ตามันเหลือกเหมือนเวลาที่เราแบบดึงหนังตาขึ้นมาลงดิลงนี่โอ้ยง่ายวะแนบสนิทเห็นไหมอุ้ยสวยเลยแล้วมันมีหลายทรงไหมมีหลายทรงมี12เบอร์อ่ะในลองหลับตาดิเนี่ยเวลาดึงออกก็แค่นี้อุ้ยง่ายมากทุกคนขออนุญาตนะครับผมมีไปถ่ายงานครับเออไปเลยบ๊ายบายไปไหนอ่ะไปเลยไปกาแฟบ๊ายบายมีแชมป์กาแฟจากบราซิลอ่ะได้เขาเรียกว่า World Barista Championship เขามีแข่งกาแฟแล้วคนนี้ชนะแล้วเขามาจริงเหรอที่ไหนไปแข่งชงเขาที่ไหนอ่ะผมแค่ไปชิมกาแฟเขาไปใส่กาแฟไม่ต้องทำอย่างนี้เอองัดขึ้นไปให้มากที่สุดอย่าต่ำเออใช่ปิดขึ้นไปใช่นี่ไงอ้าวแล้วน้องตามีเหล่าเต็งแล้วเว้ยเออเฮ้ยกูต้องสั่งแล้วอุ้ยมันติดแล้วดูดิมันเป็นแม่เหล็กจริงมึงฟังมึงติดผิดค่ะก็น่าอยากแจ้งร้อนอยากน้ำเต็มแก้วอุ้ยโอ้จะไรโบฟังแบบนี้นี่คืออับใช่ป่ะโบจะต้องเอาเมื่อในไลฟ์สดอย่ามาแฉนะเออเอาเลยโบรู้ว่าโบต้องเอาตรงนี้ติดใช่ป่ะแปลว่าขนตาโบมันต้องงอนเพราะฉะนั้นอ่ะมึงอ๋อขนตาต้องงอนมึงต้องขนตาเนี้ยแตะเข้าไปแบบนี้ใช่ป่ะให้มันตรงมึงเห็นร่องตรงกลางว่ามันจะไม่มีเหล็กเสร็จปุ๊บอันข้างล่างอ่ะมันต้องเป็นไงมันก็ต้องล้อกันเอออ่ะงัดให้ติดเออเอาดิไปเอาดิงัดขึ้นอีกถ้ายิ่งขึ้นยิ่งชิดเหมือนงัดเปลือกตาตัวเองงัดอีกเออไปนั่นแหละไปเออต้องทำแบบมันไม่เข้าน่ะไม่เพื่อนบอกโอ๊ยมันเหมือนกับเราต้องชนะมันอ่ะใช่เราต้องแบบรู้สึกว่าแบบกูต้องทำให้ได้ลุ้นเลยว่าจะทำได้ไหมแป๊บนึงโบไปดิไปเออทำหน้ามันต้องเก่งขนาดนั้นเลยวะเห็นไหมเจ้ติดผิดมันไม่ติดกันเนี่ยถ้าเจ้ติดผิดบูต้องไปฟ้องเพื่อนแหละเพื่อนสอนเจ้มาเดี๋ยวรอดูบูจะไปทำให้เพื่อนๆทั้ง 2,000 คนผิดหวังในตัวบิวเขาสอนเจ้นะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยไปดิไปติดเห็นของตาล่างกูมันลากเหนือกูขึ้นมาด้วยปะงับเลยงับปุ๊บเออเฮ้ย success ดีมันไม่คอนินเลยมั้งเฮ้ยแต่สวยจริงเออสวยเฮ้ยสวยขึ้นเลยอ่ะดูหน่อยอุ้ยแต่โอเคนะคือเอาจากคนติดอ่ะจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่แน่นเว้ยมันเหมือนจะหลุดอ่ะแต่ว่าคุ้มค่าไหมถ้าได้ใช้ทุกวันมันก็คุ้มนะติดบ่อยอ่ะมันอยู่ที่ใจเนี่ยดูรู้ว่ามึงคุ้มแล้วเนี่ยมึงได้ทำคอนินแล้วแต่ถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะลำพันไหมวันลำพันไหมลำพันปะเอาดีมันรู้สึกมันเหมือนที่เราไปต่อปะถ้าถามนะไอแบบที่ติดกาวอ่ะมันดูสนิทกว่าแต่โบไม่รู้ว่าอันเนี้ยโบอาจจะยังติดไม่สนิทหรือเปล่ามันเหมือนมีไอ้เนี่ยมันมีก้านอะที่เรามองเห็นตลอดเวลาถ่ายแต่ว่าแต่เข้าใจนะเพราะว่าแม่เหล็กอะบางทีอะเหมือนเวลาแม่เหล็กที่เราไปติดตู้เย็นอะบางทีมันจะเสื่อมไงมันก็เลยใช้ได้ประมาณแต่ถือว่าดีตรงที่ว่าใครติดไม่เป็นก็ติดง่ายใช่แล้วเทคโนโลยีใหม่อันนี้เก่งสุดๆเลยนะนี่ไงความสุขแบบนี้แต่มันก็จะมีอะไรนะลิปแม่เหล็กอะไรแม่เหล็กอีกบัชแม่เหล็กเจ๊ขออีกทีเฮ้ยคอนแทคเลนส์แม่เหล็กดูปุ๊บโหตาพังเลยเพื่อนบอกว่าต้องควักลูกตาออกมาก่อนแล้วก็ติดเหล็กแต่บอกว่าไอคอนแทคเลนส์อ่ะควรมีวิวัฒนาการนะเพราะว่ามันยากมากคนที่ใส่ไม่เป็นอ่ะคอนแทคเลนส์โบใส่ไม่เป็นอ่ะแล้วมันยากมากเลยอ่ะจริงๆอ่ะเจ๊เคยคิดว่าอะไรว่าอยากให้มีเทคโนโลยีทาง
เครื่องสำอางคืออะไรปะเป็นแทททูที่แบบว่าติดปุ๊บแล้วแบบแต่งตาสวยเป๊ะเลยแบบปิดเข้าไปเลยเพราะว่าเราเสียเวลากันขัดเบ้าแต่อีกอย่างมันก็ฟิลลิ่งมันไม่ได้อะแบบฟิลลิ่งมันจะแบบชอบขัดเบ้ามันรู้ว่ามันคือแทททูอะแล้วเราจะรู้สึกไม่แสบมันจะตึงตึงตึงอะไรเออมันจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แต่งอะอย่างอาหารแต่ก่อนเรามีเด็กเสิร์ฟใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้หุ่นยนต์มาเสิร์ฟใช่ไหมมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟหรือว่า iPad ไม่ต้องมีเมนูแล้วสแกน QR code อะไรเงี้ยแล้วมีอะไรอีกที่เรารู้สึกว่าเราทึ่งกับเทคโนโลยีที่แบบเอาทั้งโลกนี้ที่เราไปเจอมาก็ได้มีป่ะสุกี้ใส่พานนั่นคือเทคโนโลยีนะคือที่สุดของกูแล้วแต่มันอร่อยจริงนะเคยเพิ่งเคยกินแล้วก็มีอะไรอีกวะอาจจะมีรถไฟฟ้าอ่ะรถไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำมันแล้วไม่แต่เนี้ยคือเคยคิดนะว่าแบบลองจินตนาการดูว่าเราไม่เคยรู้อะไรแบบสมมติว่าเราอยู่ในมนุษย์ธรรมอ่ะเหมือนเมจิกเลยนะทุกวันนี้ทุกอย่างคือเหมือนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออทุกอย่างมันคือเหมือนโลกเมจิกอ่ะอยู่ดีๆในโทรทัศน์มันมีอะไรก็ไม่รู้ออกมาเพราะว่าในอนาคตยังไงมันก็จะต้องมีจอขึ้นอยู่ในอากาศได้เว้ยเข้าใจป่ะจออะไรล่าสุดคือรถเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะแม่แบบรถแบบไม่ต้องมีคนขับแล้วอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ได้เกิดการเอามาใช้จริงไงเขาบอกว่าต่อไปมันจะหยุดอายุยืนนานขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าการแก่คือโรคแล้วนะไม่เขาบอกอีก40ปีการแก่คือโรคเข้าใจป่ะโรคแก่เข้าใจไหมว่าแก่คือโรคคืออะไรจะอยู่นานเกินไปอ่ะไม่ใช่แก่คือโรคหมายถึงว่าเขาจะรักษาอะไรวะพี่นินเขาจะรักษาไม่แก่คือโรคคืออะไรคือความแก่มันคือโรคเขาจะรักษาให้คนไม่แก่เข้าใจไหมอ๋อก็คือแบบว่าการแก่คือโรคดึงหน้าเหมือนที่เราไม่ใช่แค่ดึงหน้าค่ะทั้งในทั้งหมดการแก่คือโรคจะเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนม้ามไม่รู้นะ